เก็บตกงานสัมมนา15ปีขององค์กรอิสระสำรวจธรรมาภิบาลสำรวจประชาธิปไตยมุมมองจากผู้เป็นเคยเป็นหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระอย่างไรและบทบาทขององค์กรอิสระมีขอบเขตอยู่ตรงไหนสิงคโปร์ไม่ใช่เป็นเพียงเกาะเศรษฐกิจแห่งเอเชียเท่านั้นยังเป็นเหมือนเกาะแมนฮัตตันของเอเชียที่เป็นต้มยำหม้อใหญ่รวมคนต่างวัฒนธรรมให้เป็นชาติเดียวกันภายใต้เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดนี้ทำให้สิ่งที่แตกต่างของชนชาติกลายเป็นเอกลักษณ์ของการเป็นและอยู่อย่างสิงคโปร์สาวคนแรกที่ปรากฏโฉมบนปกแมกกาซีนแฟชั่นโดยที่ไม่ได้เป็นสาวฝรั่งผิวขาวเธอเคยได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกตามสายตาช่างภาพอย่างริชาร์ดอาเวดอนแม้จะประกาศเลิกเป็นนางแบบไปแล้วกว่า50ปีแต่วันนี้เธอต้องการหวนคืนวงการชีน่าแมคคาโดพบกับกรกฎพันลบรักษามนทการรังสิพรามนกุลและลัคนาปันวิชัยในดีวาสคาเฟ่สวัสดีค่ะดิมนทการค่ะแขกคำกาค่ะนิ่งกรกฎค่ะดีวาสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตค่ะพบกับเรา3คนได้ที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์แล้ววันนี้ไข่ก็เดินยิ้มมาตลอดทางเพราะว่าเมื่อวานคุณผู้ชมบอกว่าโบกมือแล้วให้ยังยิ้มต่อจนกระทั่งนั่งลงไข่ก็ยิ้มใหญ่เลยอ่ะพี่เบียร์เชื่อฟังยังยิ้มอยู่เลยยังยิ้มอยู่เห็นไหมคะคุณผู้ชมคะ4642098นะคะ SMS ครั้งละ3บาทค่ะมีพิธีกรที่เชื่อฟังขนาดนี้นะคะ คุณผู้ชมจะไม่เอ็นดูส่งมาสัก SMS นึงเหรอคะนะคือถ้าสุบายิ้มตลอดทั้งรายการเนี่ยจะถามว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่า ตอนนี้ก็จะถามอยู่แล้ว ไข่ก็เห็นตัวเองว่าเอ้าทำไมยิ้มทำไม ฉันยิ้มทำไมหรือ เห็นไหมมีความสุขไม่มีความสุขได้ไงวันนี้จะได้ไปท่องเที่ยวอีกแล้วใช่สิคะขออภัยนะคะคุณผู้ชมค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเตรียมตัวว่าจะกลับมาแล้วก็ทำเห็นหน้าเพ้นท์มือมาจะมาอวดคุณผู้ชมว่าไปสิงคโปร์แล้วเกิดอะไรขึ้นจำไฟล์ผิดคืออย่าหาว่าอะไรเลยนะคะคือเดินทางตลอดเวลาก็จริงแต่ผิดเสมอทำให้ฉันได้มีการทำความผิดไปตลอดเวลาชอบมากโชว์ไปค่ะวิญญาณเห็นหน้าที่ยังเหลืออยู่มือแล้ววันนี้ก็ต้องมาชดเชยกับคุณผู้ชมนะคะว่าจะพาไปเที่ยวสิงคโปร์ใช่หลายรอบแล้วนะสิงคโปร์เนี่ยเฮ้ยรอบเดียวเคยผ่านไปแล้ว1รอบเองนะรอบนึงเนาะใช่แต่อันนี้จะเป็นอีกรอบนึงซึ่งว่าจะนำมุมต่างๆมาไม่ได้รับจ้างการท่องเที่ยวสิงคโปร์เลยทำไมคุณรู้สึกว่าทำไมคุณรู้สึกว่าหลายรอบรู้มั้ยรอบอื่นมันเป็นของดิฉันนั่นน่ะสิเราดิฉันไม่ได้ใช่เราจะพูดถึงสิงคโปร์กันอยู่เนืองๆใช่เพราะว่าดิฉันพูดถึงมิวเซียมพูดถึงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยตกลงนิ่มยังไม่เคยพูดถึงสิงคโปร์มาก่อนเลยใช่มั้ยคะ1ครั้ง1ครั้งอ่ะคุณรายการเก็บเอาไว้คุยทีหลังแล้วรายการดีบ้าคาเฟ่ก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมเรากลับมาที่เลอะเลือนเรากลับมาที่ดีว่าที่ปกติที่สุดของเราดีที่สุดดีว่าที่ดีที่สุดดีว่าที่ดีที่สุดจริงค่ะนะคะเพราะว่าดิฉันก็บ้องบ้องบวมบวมไปตามเรื่องวันนี้จะมานำเสนอเรื่องที่ดิฉันว่ามันเกี่ยวข้องนิดๆกับเรื่องที่นำเสนอไปเมื่อวันอังคารเราคุยกันเรื่อง advanced style ไปเมื่อวันอังคารใช่ไหมคะสาวซึ่งเป็นวัย plus ทั้งหลายแล้วก็รวมทั้งหนุ่มๆบางคนด้วยตอนนั้นว่ายังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่ได้ยังคงเป็นตัวเองอยู่ได้แต่วันนี้ค่ะเราจะมาคุยถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในอดีตเนี่ยเธอเคยเป็นนางแบบมาก่อนไม่ได้เป็นนางแบบธรรมดานะคะดังมากด้วยแล้วเป็นนางแบบที่ได้ชื่อว่ามีค่าตัวแพงที่สุดของนางแบบรันเวย์ในยุโรปนะคะคือบางครั้งเนี่ยเธอทำงานทำเงินได้ถึงวันละ 1,000 เหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินสหรัฐนะคะแล้วไม่ใช่ 1,000 เหรียญตอนนี้นะคะเป็น 1,000 เหรียญของเมื่อ50ปีที่แล้วคุณคิดเอาแล้วกันว่ามันเยอะแยะมากมายขนาดไหนนะคะสาวคนนี้มีชื่อนะคะของเธอว่าชีน่า
ชิน่าแมคคาโดชิน่าแมคคาโดเนี่ยนะคะชื่อของเธอจะเขียนเหมือนกับประเทศจีนนะคะไชน่าแต่อ่านว่าชีน่านั่นเองเธอเป็นสาวจีนตัวจริงค่ะเกิดที่เซี่ยงไฮ้ในปี1929นั่นหมายความว่าในปีนี้เธออายุ84แล้วนะคะแต่ว่า84ของชีน่าเนี่ยยังสวยมีความมีสรีระอันยังคงเป็นนางแบบอยู่เหมือนเดิมเธอบอกว่าอย่างนี้เธอบอกว่าเธอไม่เคยออกกำลังกายค่ะนะแล้วไม่เคยไดเอทค่ะแล้วก็ไม่เคยทำกิจกรรมอะไรที่สาวๆพูดซึ่งต้องพยุงความงามเขาต้องทำกันไม่เธอไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นเลยเธอชอบกินข้าวมากเหมือนใครบางคนตรงนี้นะถูกต้องค่ะเธอบอกว่าอย่างน้อยที่สุดวันนึงเธอต้องกินข้าว1มื้อคือเป็นเม็ดข้าวอะค่ะหมายความว่าต้องกินข้าวทุกวันแล้วก็เป็นคนซึ่งมีเครื่องดื่มที่โปรดปรานมากเป็นพิเศษที่ดีต่อสุขภาพเหลือเกินนั่นคือวอดก้าคืออะไรก็ทําที่ใครเขาว่าไม่ดีต่อสุขภาพกินแล้วไม่สวยคนที่กินแล้วสวยหมดดิฉันก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอบุญเขาว่าอย่างนี้ค่ะเขาว่ามันเป็นเรื่องของยีนค่ะยีนดีนะคะยีนนี่มันเป็นลักษณะที่บ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคลใช่ไหมคะคือถ้าคุณได้ยีนมาดีนะคะมันก็จะเป็นการสร้างเสริมตัวคุณให้สวยขึ้นโดยธรรมชาตินั่นเองนะคะทีนี้เขาก็ถามไปถึงกิจวัตรการบำรุงบำเรอความงามแหละระหว่างวันเนี่ยใช้อะไรผลิตภัณฑ์ดีๆแพงๆไปพลาสติกเซอร์เจอรี่กับเขาบ้างไหมเธอบอกว่าไอ้ผ่าตัดแต่งเติมศัลยกรรมเนี่ยเธอไม่ได้ต่อต้านนะแต่ตัวเองไม่ทำไม่นิยมสิ่งที่เธอทำเป็นประจำทุกวันก็คือใช้ครีมที่ใช้มาแล้วเมื่อ50ปีก่อนนั่นก็คือ Pond's Cold Cream ค่ะโอ้ยคลาสสิกมากใครจะเชื่อใครจะเชื่อใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะแล้วเธอก็ยืนยันว่าไม่มีใครเชื่อเธอหรอกแต่ว่าเธอทำแบบนี้แหละส่วนผมเนี่ยที่เห็นดำปีเนี่ยย้อมค่ะแต่ย้อมเองนะย้อมเองด้วยย้อมเองค่ะย้อมเองที่บ้านนะคะเวลานี้เธอมีชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กเธอใช้ชีวิตอยู่ในนิวยอร์กนะคะแล้วก็อยู่ในบ้านของตัวเองชีน่าเนี่ยเกิดที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้จนถึงอายุ16แล้วครอบครัวทั้งครอบครัวก็ย้ายออกมาแล้วก็ไปอยู่อาร์เจนตินาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองเซี่ยงไฮ้นะคะตอนที่เธอยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้แล้วก็เธอไม่สบายค่ะเป็นโรคบิดเป็นโรคอะไรต่างๆหลายโรคมากเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลญี่ปุ่นมาทิ้งบอมค่ะบึ้มทิ้งบอมโรงพยาบาลทางบ้านยังคิดว่าเธอตายไปแล้วเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยได้หอบเอาตัวเธอเนี่ยเข้าไปวางกองรวมไว้กับศพทั้งหลายโชคดีว่าครอบครัวมาพบและจากนั้นค่ะก็เลยคิดว่าอย่าอยู่ดีกว่าไปดีกว่าไปอยู่อาร์เจนตินาจากอาร์เจนตินาก็ไปอยู่เปรูตอนที่อายุ19ค่ะเธออยู่ที่เปรูเออทำไมเขาเลือกไปอเมริกาใต้เนาะโอ้ก็อาจจะแบบว่าพากันอพยพไปตามที่ต่างๆจะมีเทรนด์ในช่วงนึงนะคะที่อเมริกาใต้จากคนญี่ปุ่นหรือคนญี่ปุ่นกับคนจีนคนญี่ปุ่นถึงได้เยอะมากอยู่ที่เปรูใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่อายุ19อยู่ที่เปรูเนี่ยเธอเป็นแอร์โฮสเตสของแพนแอมโอ้เก๋ไหมล่ะแล้วตอนนั้นเธอได้พบรักกับหนุ่มคนนึงค่ะหนุ่มคนนี้เนี่ยโด่งดังมากนะคะมีชื่อเสียงมากหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าลุยส์มิเกลโดมินควินนะคะเป็นนักสู้วัวกระทิงค่ะคุณฟังก็กำลังฟังดูชื่อแล้วแบบว่าอัศวินมากแล้วดิฉันมีความอยากรู้มากว่าหนุ่มคนนี้หน้าตาเป็นยังไงเหรอเพราะว่าในที่สุดแล้วหลังจากเป็นแฟนกันมาแล้วเธอไปอยู่กับผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็ครอบครัวนี่โกรธมากมันเป็นสแกนดัลมากครอบครัวไม่พูดกับเธอเป็นเวลา15ปีหลังจากนั้นเป็นเพราะว่าหนีตามผู้ชายหนีตามผู้ชายนี่เป็นผู้หญิงจีนนะคะคุณมาจากครอบครัวจีนถูกไหมแล้วจากนั้นค่ะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหลายปีเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดเธอสูญเสียผู้ชายคนนี้ให้กับสาวคนนึงไปสาวคนนั้นมีชื่อว่าเบาๆค่ะเอวากัตเนอร์โอ้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็เป็นคู่ชกที่สมฐานะกันนะคะสมศักดิ์ศรีก็คือต้องเสียอะไรไปอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่หรือเปล่าคือแบบว่าเสียแฟนให้เอวากัตเนอร์ก็ยอมที่ไม่รักไหลดิฉันก็เลยอยากรู้ว่าหนุ่มคนนี้หน้าตาเป็นยังไงเหรอถึงมีเสน่ห์ขนาดนี้คุณผู้ชมคะดูเอาเถอะดิฉันเพิ่งหารูปมาได้อยากให้ close up นิดนึงนะคะหนุ่มคนนี้ค่ะที่ตอนหลังเอวากัตเนอร์ฉกไปนะคะก็คู่ควรอยู่เป็นนักสู้วัวกระทิงมากค่ะหล่อเข้มเร้าใจขนาดนี้เธอบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบว่าผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์ขนาดไหนเธอว่าอย่างนี้ค่ะในยุครุ่งเรืองที่สุดของมิกแจ็คเกอร์เนี่ยมีเสน่ห์ขนาดไหน
พ่อหนุ่มหลุยมีเสน่ห์ขนาดนั้นเลยแล้วสาวๆตอมหึงเต็มไปหมดแล้วคุณคิดดูเป็นนักสู้วัวกระทิงย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วคนพวกนี้เขาจะมีลีลาเหมือนนักแสดงด้วยตัวเองทีนี้กลับมาพูดถึงชีน่าชีน่าเนี่ยเติบโตมาไม่ได้สนใจเรื่องแฟชั่นนะคะแต่เธอสนใจเหล่าดาราพวกนี้แหละเอวากันเนี่ยเป็นหนึ่งในไอดอลที่เธอยึดถือตลอดมานะคะนอกจากนอกเหนือจากเอวากันเนอร์ก็มีวิเวียนลีอะไรทำนองนี้เดี๋ยวพี่อันนี้อยากรู้เห็นไหมเป็นความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวหลังจากที่สูญเสียแฟนไปให้ไอดอลของตัวเองแล้วเนี่ยเขายังรักษาเฟรนด์ชิพเอาไว้ได้ไหมคะไม่รักษาไม่สามารถรักษาได้คุณอาจสามารถรักษาเฟรนด์ชิพได้กับผู้ชายปกติธรรมดาผู้หญิงปกติธรรมดาแต่ถ้าผู้ชายและผู้หญิงของคุณมีลักษณะอันโดดเด่นยวนใจ คุณคิดว่าคุณรักษาได้หรอนะคะจากนั้นค่ะพอสูญเสียแฟนหนุ่มไปแล้วครอบครัวก็ตัดกันถูกไหมไม่ได้พูดกัน15ปีนั้นยังไม่ถึง15ปีหรอกเธอก็ move ค่ะไปยุโรปไปอยู่ในปารีสแล้วก็ไปยึดอาชีพเป็นนักร้องไปร้องเพลงอยู่ในบาร์นะคะที่สุดเลยอ่ะตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเด็กสาวอยู่อายุสัก20ต้นๆไปร้องเพลงมีคนมาค้นพบเธอนะคะคนคนนั้นก็คืออูแบกเดอจิฟองชีนะคะเขาก็ชวนเธอค่ะมาเป็นนางแบบก็ไปทำงานอยู่ในเมซงของจิฟองชีเนี่ยอยู่นานมากเหมือนกันนะคะไปเป็นนางแบบรันเวย์แล้วก็เดินแบบให้หลายแบรนด์ด้วยกันจากจิฟองชีก็มาสู่บาลองเซียก้ามาสู่อีกหลายแบรนด์ต่อเนื่องกันในปี1958ค่ะมีดีไซเนอร์คนหนึ่งจากฝั่งอเมริกาคนสำคัญมากนั่นก็คือโอเล็กคาซินีโอเล็กซึ่งเป็นคนที่ออกแบบเสื้อผ้าให้กับแจ็คเกอลีนเคนเนดีนะคะเนี่ยติดต่อมาที่ชีน่าบอกไปอเมริกาเธออยากจะถ่ายรูปเธอกับเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ของเขาชีน่าก็เดินทางไปนิวยอร์กพอไปถึงนิวยอร์กแล้วไม่ใช่เฉพาะโอเล็กเท่านั้นค่ะที่พบเจอเธอไปเจอกับเอดิเตอร์คนสำคัญนั่นก็คือวรีแลนด์นะคะดายนาวรีแลนด์ผู้ซึ่งเป็นเอดิเตอร์ทั้งกับบาซาร์แล้วก็ตอนหลังไปเป็นเอดิเตอร์ให้กับโวลนะคะก่อนจะสูญเสียแชมป์ไปให้กับคุณป้าผมม้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากไปเจอบุคคลสำคัญเหล่านี้ค่ะยังมีอีกคนที่เธอได้เจอนั่นก็คือริชาร์ดอเวดอนริชาร์ดอเวดอนถือเธอเป็นมิวส์เลยแล้วก็บอกว่าเธอนี่ช่างเป็นคนที่สำคัญแล้วก็พิเศษเหลือเกินแต่ริชาร์ดบอกว่าชีน่าเธอรู้ไหมว่าในวงการเนี่ยเธอจะไม่ได้ทำเงินเยอะแยะมากมายเท่าไหร่หรอกแม้ว่าเธอจะมีค่าตัวแพงมากเพราะว่าเธอเนี่ยมีลักษณะที่พิเศษเกินไปคุณแขกจำได้ไหมเมื่อวานเราคุยกันนอกรอบว่านางแบบเนี่ยควรจะมีลักษณะยังไงนางแบบเนี่ยนะคะควรจะมีลักษณะอันไม่เป็นที่จดจำมากนักเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลบเสื้อผ้าคุณนะคะมันจะกลบเสื้อผ้าไม่น่าแขกถึงเป็นไม่ได้นะเดียโอ้จริงก็ได้จริงค่ะอย่าลืมเลี้ยงข้าวทีหลังนะโอเคทีนี้กลับมาเรื่องของนางแบบของเรา1959ค่ะอเวดอนก็ถ่ายรูปเธอรูปหนึ่งแล้วก็อยากให้เป็นปกบาซามากนะคะถ่ายกันเสร็จเรียบร้อยและได้เป็นปกบาซาไปเรียบร้อยโดยที่ชีน่าไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังนั้นมันคืออะไรเพราะนี่คือนางแบบที่ไม่ใช่คนที่เป็นคอเคเชียนคนแรกบนปกหนังสือแฟชั่นนะคะจริงๆแล้วข้อตกลงเนี้ยค่ะผ่านโดยการทำสัญญาระหว่างอเวดอนกับพับลิชเชอร์ของบาซาโดยแบบนี้มันเป็นปีที่อเวดอนหมดสัญญากับบาซาพอดิบพอดีเลยแล้วเหลือเวลาอีกไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเวดอนก็เลยบอกว่าอย่าพูดมากพิมพ์รูปเธอเป็นปกเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วฉันจะไม่ต่อสัญญาทันใดนั้นพับลิชเชอร์ต้องยอมเซ็นเลยเพราะว่าริชาร์ดอเวดอนใครจะกล้าใช่ไหมคะสูญเสียเขาไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต่อสัญญาอีก7ปีกับอเวดอนแล้วก็เอาชีน่าขึ้นปกนะคะจากนั้นชีน่าก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกแล้วเธอก็ปรากฏชมหน้าอยู่อีกมากมายเยอะแยะนะคะจนในที่สุดในปี1962ค่ะชีน่าก็ประกาศเลิกเป็นนางแบบ1962เนี่ยเราทั้ง3ยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยนะคะคุณ ยังเป็นป้าง่องๆอยู่ในชาติที่แล้วอยู่นะคะอาจจะเป็นลิงอยู่ก็ได้ค่ะนิ่มชีน่าเลิกเป็นนางแบบแล้วค่ะ แล้วก็คนก็ถามว่าไม่เสียดายเหรออาชีพนางแบบเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้แคร์มันมากนะ
นึกว่าเป็นนางแบบมันง่ายเหรอเป็นนางแบบในยุคนั้นเนี่ยต้องแต่งหน้าทำผมเองต้องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคนอย่างเธอค่ะคนอย่างเธอผู้เชี่ยวชาญพูดได้ตั้งหลายภาษาพูดภาษาจีนพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาฝรั่งเศสพูดภาษาโปรตุเกสเพราะตอนนั้นเนี่ยตอนที่เธอเกิดมาเนี่ยในเซี่ยงไฮ้ก็มีคนโปรตุเกสอยู่ด้วยนะคะในทั้งหมด4ภาษาเนี่ยเธอพูดได้อย่างคล่องเปลือยนะคะไม่ได้พูดได้อย่างธรรมดาเพราะฉะนั้นเธอไม่แคร์แล้วจากการที่เธอเลือกเป็นนางแบบบาซาก็จ้างเธอเลยค่ะให้เป็นแฟชั่นเอดิเตอร์เธอเป็นแฟชั่นเอดิเตอร์มาอยู่จนถึง1972 10ปีเต็มๆนะคะแล้วก็ถึงเลิกราจากวงการไปทีนี้กลับมาสู่ชีวิตส่วนตัวเธอมามีชีวิตส่วนตัวนี่มีสามี2คนคนแรกเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสเธอเจอคนผู้ชายคนนี้เขาจบรัฐศาสตร์มาจากซอร์กบอนนะคะอยู่มีความสัมพันธ์กันอยู่ดีค่ะแต่ว่าชิน่าก็ไปมีกิ๊กมีกิ๊กไม่ใช่คนธรรมดาค่ะวิลเลียมโฮเดนพระเอกที่โด่งดังมากของฮอลลีวูดนะคะแต่ว่าในที่สุดเธอก็รู้สึกว่ากลับมาหาแฟนคนนี้ดีกว่าเขารักมั่นก็กลับมาแต่งงานกันแล้วก็มีลูกสองคนนะคะแล้วก็หย่ากันในที่สุดแต่ว่าในที่สุดค่ะตอนที่เธออายุเกือบจะ50เธอเจอผู้ชายอีกคนนึงนะคะเจอกันแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็กลับมาแต่งงานกับเธอแล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนผู้ชายเนี่ยตายไปก่อนใครเอ่ยคะไม่ค่ะไม่ได้เป็นคนสำคัญอะไรเป็นคนปกติธรรมดาสามัญก็เลยจะผูกเรื่องโรแมนติกกับไปหาหนุ่มนักสู้วัวกระทิงกันมาเดาแล้วไม่ค่ะไม่ใช่เช่นนั้นคนอย่างชีน่าไม่กลับไปแลแล้วค่ะก็จะเฉลยหักมุมชีวิตจริงไม่เป็นเช่นนั้นปัจจุบันนี้ค่ะในวัย84เนี่ยนะคะชีน่ากลับมาเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ที่เป็นทำโมเดลลิ่งอีกครั้งนึงไม่ใช่เธอต้องการแบบที่จั่วหัวไปนะคะเธอไม่ได้ต้องการค่ะแต่เป็นวงการนี้ที่ต้องการเธอเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นโฉมหน้าของแฟชั่นในยุคนึงมี history มีอะไรอยู่ในนั้นมีความรู้เปี่ยมล้นไปหมดฉะนั้นการถ่ายรูปชิน่ามันจึงไม่ใช่การถ่ายรูปนางแบบธรรมดาเป็นการถ่ายแฟชั่นเลเจนด์คนหนึ่งฉะนั้นเธอจึงยังมีอิทธิพลอยู่ต่อวงการแฟชั่นอยู่เสมอมันคือการถ่ายตำนานใช่แล้วนะหนึ่งของวงการแฟชั่นแล้วที่แขกประทับใจมากก็คือเธอไม่ออกกำลังกายเธอกินทุกอย่างดื่มวอดก้าแต่ว่าเธออายุ84แล้วใช่และยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงและเหนืออื่นใดค่ะดิฉันเห็นในแววตาของเธอไม่ได้เห็นความรักตัวเองนะฉันเห็นความชอบตัวเองค่ะคือชอบที่ตัวอย่างที่ตัวเองเป็นอ่ะจริงๆแล้วฉันแก่เหี่ยวอย่างนี้ฉันก็ชอบแก่เหี่ยวเขาทำอะไรในสิ่งที่เราต้องการที่เราต้องการทำเนี่ยความสุขมันก็พอกพูนออกมาจากข้างในเองนั่นแหละใช่แล้วเขาอาจจะคิดว่าทำไปเถอะไม่รู้จะอยู่อีกนานเท่าไหร่ใช่ไหมก็ใช้ชีวิตให้อย่างน่าสนใจอย่างเต็มที่ก็ฝากสอสอนะคะเขากินวอดก้าเขาก็อายุ84ก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ถ้าไม่ใช้คอมก็ต้องกดชัตดาวน์ปิดซะไม่ใช้ก็ปิดสิคะเป็นเรื่องง่ายๆผู้ใหญ่ก็ทำได้ถูกต้องค่ะประหยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใครทำหรือยังครับเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็น The Chat Room ห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 นทาง Voice TV เปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
ติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.ทาง Voice TV สื่อเนี่ยอาจจะถูกนักการเมืองหรือนักธุรกิจซื้อได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเราโตมาในสังคมที่ไม่ได้บอกว่าเราพูดได้ทุกอย่างเราอยู่ในสังคมที่บอกว่าพูดไปสองไพเดียนิ่งเสียตำลึงทองสื่อแท้หรือสื่อเทียมเนี่ยจริงๆคืออะไรช่วงที่สองของดีวาสคาเฟ่ก็จะเกาะธีมสุขภาพจากพี่เบียร์ค่ะค่ะจริงค่ะกินวอดก้าแล้วอายุยืนกินวอดก้าดื่มวอดก้าแล้วอายุยืนนี่เป็นบทความในศูนย์ข่าวเผยแพร่ในศูนย์ข่าวอิสรานะคะน่าสนใจมากเลยพี่เบียร์แขกยังจะไม่เสนอความคิดเห็นใดๆแต่ว่าจะลองอ่านข่าวให้ฟังดูก่อนนะมันช่าง Amazing เหลือเกินสำหรับแขกบอกว่านายแพทย์บรรจบฉะรัฐบาลเลือดเย็นฆ่าคนไทยจำนำข้าวทำข้าวค้างสต็อกนานราขึ้นก่อมะเร็งตับเป็นไงล่ะบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลเริ่มนโยบายจำนำข้าวใน1ตุลาคม2554ถึง4กุมภาพันธ์2556นะคะซื้อเข้าเปลือกไปแล้ว29ล้านตันมีข้าวเก็บเนี่ยประมาณ17ถึง18ล้านตันบอกว่านะคะในศูนย์ข่าวอิสราเอลเนี่ยแขกไม่รู้ว่าไปอ้างอิงอะไรจากไหนนะคะบอกว่าต้องใช้เวลา3ปีถึงจะระบายข้าวได้หมดไทยมีความเสี่ยงสูงที่ข้าวจะเสื่อมคุณภาพลงกลายเป็นข้าวเน่าค่ะอันนี้แขกขอฝากไปยังสำนักข่าวอิสราว่าแขกอยากได้หลักฐานที่มาของข้อมูลเรื่องข้าวเน่าค่ะแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อสำนักข่าวอิสราเชื่อว่าข้าวจะเน่าก็เลยไปสัมภาษณ์คุณหมอคือนายแพทย์บรรจบชุนหสวัสดิกุลผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีอดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติบัลลวีใช่ไหมคะค่ะบัลลวีค่ะนะคะก็เปล่าทบทวนชื่อเฉยๆก็จะมีว่าด้วยธรรมชาติบำบัดต่างๆนานานะคะหนังสือของนายแพทย์บรรจบก็ออกมาเยอะล่าสุดก็กินฉี่อะไรอย่างเงี้ยรักษาโรคนะคะทีนี้นายแพทย์บรรจบก็บอกว่ากล่าวกับสำนักข่าวอิสราว่านโยบายรับจำนำข้าวเกิดขึ้นมาเพื่อรับก็บอกก็พิดว่าไปอันนี้ไม่พูดกันนะคะแต่บอกว่านายแพทย์บรรจบบอกว่าขณะนี้พิสูจน์แล้วว่าข้าวไทยราคาแพงแข่งขันกับตลาดต่างประเทศไม่ได้รบกวนหมอบรรจบช่วยเอาข้อพิสูจน์นี้มาแสดงให้เห็นหน่อยนะคะว่าพิสูจน์แล้วยังไงพิสูจน์จากไหนว่าข้าวไทยเนี่ยแข่งขันกับตลาดต่างประเทศไม่ได้ก็ขอตัวเลขด้วยนะคะเอ๊ะว่าจะยังไม่คอมเมนต์นะเนี่ยเอ๊ะดิฉันก็ว่ามันประโยคต่อประโยคเลยรวมทั้งมีปัญหาการระบายออกขณะเดียวกันการจำนำข้าวก็ทำลายเกษตรอินทรีย์มันเคยมีด้วยเหรอคะเกษตรอินทรีย์ในเมืองไทยว่าจะไม่คอมเมนต์นะทำลายพันธุ์ข้าวดีๆของประเทศไทยขอโทษค่ะตั้งแต่มีสำนักวิจัยพันธุ์ข้าวผลิตข้าวพันธุ์กอขอสารพัดกอขอทั้งหลายเนี่ยข้าวพันธุ์พื้นบ้านถูกทำลายไปนับตั้งแต่ปี2505ที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1สมัยจอมพลสฤษดิ์นะคะนายแพทย์บรรจบมัวแต่เรียนหมอหรือเปล่าคะไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์อ่ะต่อมานะคะคือเรื่องการทำลายพันธุ์ข้าวพื้นบ้านเนี่ยแล้วถามหน่อยว่าพันธุ์ข้าวพื้นบ้านเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงว่ามันดีรู้ได้ยังไงว่ามันกินอร่อยขอโทษจะให้ไข่กลับไปกินพันข้าวพื้นบ้านก่อน 2,500 ไข่ก็ไม่กินแล้วมันแข็งแล้วมันเหม็นแล้วมันไม่อร่อยข้าวเหนียวก่อนที่เขาจะพัฒนาเป็นข้าวกอขอเนี่ยเม็ดป้อมๆสั้นๆนึ่งแล้วก็ออกมาเป็นร่วนๆอ่ะพี่เบียร์มันไม่ได้หอมนุ่มละมุนละไมแบบข้าวเหนียวหมูปิ้งแบบที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้นะคือคนอาจจะไม่เข้าใจนึกว่าข้าวเหมือนกันหมดทั้งโลกถ้าคุณยังไม่รู้ว่าข้าวไม่อร่อยเป็นยังไงเนี่ยลองไปกินข้าวที่ประเทศอื่นๆดูค่ะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละแล้วเหอข้าวพันธุ์พื้นบ้านมากเนี่ยขอกลับไปกินหน่อยนะข้าวพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยแล้วมาบอกหน่อยว่ามันอร่อยหรือเปล่าคือแขกไม่ได้ต่อต้านว่าเราไม่ควรเก็บพันธุ์ข้าวพื้นบ้านแต่เก็บไว้ในฐานะที่มันจะเป็นต่อยอดฐานการวิจัยพันธุ์ข้าวในเมืองไทยไม่ใช่เก็บเพื่อจะกลับไปกินข้าวพันธุ์โบราณที่มันกินแล้วไม่อร่อยกลับไปเอาถึงไหนแล้วเนี่ยแค่เราอ่านเฉยๆเราอ่านเฉยๆว่าจะอ่านเฉยๆนะคะแต่ทีนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะคะบอกว่าจนทุกวันนี้มีแต่พันธุ์ข้าวขี้กะโหลโถนี่คุณหมอบรรจบคะข้าวหอมมะลิอร่อยอร่อยเนี่ยมันเป็นพันธุ์ข้าวขี้กะโหลโถตรงไหนที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยที่ส่งออกกันอยู่ทุกวันเนี่ยที่เขาพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีสารพัด
สารเคมีปุ๋ยที่จะมาดูแลข้าวเทคโนโลยีทางการเกษตรรถถงรถไถรถเกี่ยวข้าวยุ้งข้าวอะไรกระส่งกระสอบเก็บให้มันดีขึ้นเนี่ยมันขี้กระโลเท่าตรงไหนไข่เค็มแต่ข้าวไทยอร่อยขึ้นเรื่อยๆข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาลองให้อะไรที่รื้อฟื้นกันอยู่ทุกวันเนี่ยรื้อฟื้นขึ้นมาได้ด้วยเทคโนโลยีไม่ได้รื้อฟื้นด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวแล้วตอนนี้รัฐบาลอ่ะเล่าให้ฟังว่าล่าสุดเวลาทูตเนี่ยไปเยี่ยมรัฐมนตรีนู่นนั่นนี่เดี๋ยวนี้ของฝากทูตเขาให้เป็นข้าวหอมมะลินะคะเขาไม่ได้ให้ถ้วยชามเบญจรงค์ที่คนเขาเอากลับประเทศไปแล้วเขาไม่รู้จะตั้งไว้ที่ไหนเขาก็ได้ข้าวหอมมะลิไปกินอร่อยพักแบบภาคภูมิใจประทับใจไปแล้วมากล้าดียังไงมาดูถูกว่าข้าวไทยตอนนี้เป็นข้าวพันธุ์ขี้กะโลโถโกรธเนี่ยผมเป็นคนชอบกินข้าวเออดิฉันเป็นคนชอบกินข้าวเหมือนคุณชีน่าเลยใช่แล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องบอกว่าโกรธนะเนี่ยหน้าเหมือนไม่ได้สังเกตเห็นเลยนะเป็นนางแบบไม่ได้เด็ดกว่าเสื้อผ้าตลอดเวลาโอเคไปต่อแล้วหมอบรรจบยังบอกอีกว่าผมอยากจะบอกว่าข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในโกดังนานๆเชื้อรายิ่งชอบเมื่อข้าวขึ้นราก็ยิ่งขายไม่ออกเมื่อข้าวขายตลาดต่างประเทศไม่ได้บริษัทเอกชนก็จะซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลมาสีเป็นข้าวขาวบรรจุถุงขายซึ่งข้าวเปลือกที่สีเป็นข้าวสารบรรจุถุงนั้นก็จะมีเชื้อราตกอยู่ในข้าวสารเต็มไปหมดแล้วสคบ.กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคุณสาลีอองสมหวังอะไรที่เขามาดูแลเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคเขาไปอยู่ไหนคะเขาไม่ตรวจจับไอ้ข้าวติดเชื้อราพวกนี้หรอแล้วข้าวเนี่ยทำเป็นถุงขายที่มีเชื้อราเนี่ยบริษัทเขาก็เจ๊งเขาก็เสียชื่อเสียงใครจะกล้าเอาข้าวเชื้อรามาใส่ถุงขายคะแล้วข้าวสมัยนี้ก็ไม่ได้ถูกด้วยนะใช่โอ้เอาอะไรมาพูดเนี่ยแขกปวดหัวอ่ะเอาไหนบอกว่าจะไม่วิจารณ์เออไม่วิจารณ์เนี่ยไม่จบเลยเฉยอ่ะเฉยเฉยคือแขกขำมากเอาอะไรมาพูดทำไมคนแก่ประเทศนี้มันฟั่นเฟือนกันไปหมดตามสศิวลักษณ์ไปติดๆเอ้าที่อ่านในนี้มีหรอไม่มีวันนั้นเราพูดถึงสศิวลักษณ์แขกนี่ก็อ่านผ่านช่องอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้หิวหรือเปล่าโอ้ยแล้วบอกว่าเวลานี้คนไทยทั้งประเทศบริโภคข้าวสารบรรจุถุงซึ่งก็คือข้าวขึ้นเชื้อราทั้งนั้นแขกว่าบริษัทที่ทำข้าวบรรจุถุงขายเนี่ยต้องไปฟ้องหมอบรรจบนะมาใส่ร้ายเขาได้อย่างนี้ได้ยังไงข้าวมาบุญครองข้าวหงทองข้าว CP ข้าวอะไรตรงนี้อะไรข้าวเสาให้ข้าวเสาให้อร่อยอร่อยที่เราซื้อกินอยู่ทุกวันเนี่ยคุณไปใส่ร้ายเขาว่าคือข้าวขึ้นเชื้อราเนี่ยไม่ได้นะแขกว่าทำไมใส่ร้ายคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานแบบนี้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าการพูดมาอย่างเงี้ยถ้าไม่มีหลักฐานที่เพียงพอและเลื่อนลอยไม่ทำให้คนแตกตื่นหรอคะแตกตื่นแล้วที่สำคัญคือสำนักข่าวอ่ะกลั่นกรองบทสัมภาษณ์นี้ออกมาได้ยังไงไงแล้วคุณสำนักข่าวอิสราเอลเดี๋ยวถ้ามีเวลาแขกก็จะพูดถึงนะคะคุณประกาศอุดมการณ์คุณกึกก้องเกรียงไกรมากว่าคุณจะเป็นศูนย์ข่าวมีคุณภาพอย่างนี้อย่างนั้นอิสระต่อกลุ่มทุนนู่นนั่นนี่แล้วคุณเอาบทสัมภาษณ์แบบนี้ออกมาแบบสำหรับแขกถือว่าช่วยมากนะคะนอกจากนี้ยังบอกว่าตนถือว่าจำนำข้าวเป็นนโยบายที่เลวร้ายมากฆ่าคนไทยทั้งประเทศขอไว้อะไรได้ไหมขอยืนไว้อะไรอย่ายืนมันก็ยืนไม่ถึงยืนถึงไม่ถึงเป็นได้พี่แขกเดี๋ยวนะคะโมโหหิวหรือเปล่าไม่นโยบายจำนำข้าวเลวร้ายมากแขกไม่ว่าTDIบอกว่านโยบายจำนำข้าวส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจอย่างนี้อย่างนั้นมีข้อมูลตัวเลขเถียงกันได้ฟังกันได้แต่การที่คุณบอกว่านโยบายจำนำข้าวเลวร้ายมากฆ่าคนไทยทั้งประเทศคือเดี๋ยวนะอ่ะกลับไปพูดเรื่องเชื้อราข้าวสมมุติว่าเป็นอย่างที่คุณหมอบอกนะคะประเด็นที่คนจะเป็นมะเร็งตับเนี่ยมันคือการคาดหมายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นยังไม่ได้เป็นใช่ไหมใช่แต่ถ้าชาวนาไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยแล้วก็เป็นชาวนาที่ยากจนแล้วก็ขายข้าวไม่ได้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆปัญหาทับถมไปเรื่อยๆที่ดินทำกินไม่มีไปเรื่อยๆชาวนาตายแน่นอนค่ะคือหมอบรรจบคะทุกตายกับมาเป็นมะเร็งตายเนี่ยขอเป็นมะเร็งตายดีกว่าจะอยู่แบบทุกๆแล้วตายตายแบบไพร่ๆเนี่ยตายแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเนี่ยขอไม่ต้องอยู่จนเป็นมะเร็งหรอกค่ะตายก่อนดีกว่ากินน้ำก่อนไหมคือ บอกว่านโยบายจำนำข้าวเลวร้ายมากค่ะคนไทยทั้งประเทศตนบอกได้เลยว่าหากรัฐบาลยังดำเนินนโยบายรัฐจำนำข้าวต่อไปอีก 1-2 ปีคนไทยจะเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นทวีคูณโดยเฉพาะมะเร็งตับข้าวค้างสต็อกเก็บไม่ดีราคขึ้นมะเร็งถามหาคือมะเร็งเนี่ยมันมีมาหลายปีแล้วนะคะตายกันไปกันก็เยอะแล้วโดยที่ไม่ได้กินข้าวกินเหล้าคือไม่กินอะไรเลยอยู่เป็นมะเร็งเพราะว่ายีนไงคุณมีกรรมพันธุ์เป็นมะเร็งอ่ะหายใจไปวันๆก็เป็นมะเร็งตายได้คุณหมอบรรจบทราบหรือเปล่าว่าคุณสตีฟจ็อบเนี่ยเขาเป็นเวเจเทเรียนมาตั้งแต่ยังยุคฮิปปี้นะคะยังหนุ่มอยู่เลยคุณสตีฟจ็อบเป็นมะเร็งตายค่ะคือเหมือนกับจะเป็นสองเรื่องแล้วมาทำมากลายมันเป็นมาปนกันเนาะเหมือนเลยไม่สามารถค่อยเปิดคนอ่านไม่ได้พิจารณาดีๆเนี่ยเขาก็จะแตกตื่นนะเมื่อมันเป็นเฮสปีดคุณนิ่มฟังนะประเด็นนี้ไม่เข้าใครออกใครผมถึงบอกว่าวันนี้คนไทยต้องตระหนักไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไร
รัฐบาลนี้กำลังใช้นโยบายจำนำข้าวฆ่าคนไทยทั้งประเทศอย่างเลือดเย็นไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อสีอะไรก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งเท่ากันทุกคนคืออันนี้ถูกค่ะไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อสีอะไรคุณมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเท่ากันทุกคนคุณหมอพูดถูกประโยคนี้แต่คุณหมอพูดไม่ถูกที่บอกว่ารัฐบาลกำลังใช้นโยบายจำนำข้าวฆ่าคนไทยทั้งประเทศอย่างเลือดเย็นเพราะหนึ่งนโยบายจำนำข้าวเป็นนโยบายเป็นสวัสดิการรัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาค่ะรัฐอาจจะขาดทุนไม่เป็นไรทุกรัฐบาลในทั่วโลกต้องยอมขาดทุนเพื่อสร้างรัฐสวัสดิการอยู่แล้วค่ะไม่มีรัฐที่ไหนจะมาค้ากำไรจากการทำสวัสดิการให้กับประชาชน1 อันนี้คือนี่คือคอนเซ็ปต์ของนโยบายจำนำข้าว2คุณหมอยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าคนไทยตายด้วยโรคมะเร็งตับเพราะว่ากินข้าวที่ผ่านการรับจำนำของรัฐบาลคือคุณจะไปตรวจเชื้อราอัลฟาท็อกซินในถั่วป่นที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวต้มยำตามร้านก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเนี่ยคุณก็ตรวจไปแล้วบอกว่ามันเป็นมะเร็งยังไงคุณจะลงไปตรวจร้านขายข้าวสารทั่วประเทศว่าร้านไหนขายข้าวขึ้นราคุณก็ตรวจไปแต่คุณต้องลงไปดูว่าคนที่เป็นมะเร็งในประเทศไทยเนี่ยเป็นกันมากี่สิบปีแล้วเป็นมาก่อนนโยบายจำนำข้าวมากี่ปีแล้วแล้วมันไม่ได้เป็นเพราะว่าสาเหตุเดียวคนเป็นมะเร็งจากสารพัดสาเหตุเครียดมากเรื่องธรรมชาติบำบัดก็เป็นมะเร็งตายได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ากลัวชีวิตจะถูกคอนทามิเนตด้วยสารเคมีคือระวังมากเกินไปมะเร็งก็ก็เป็นความกังวลไงอย่างมันมีองค์ประกอบเพราะฉะนั้นนโยบายจำนำข้าวไม่ได้ทำให้คนเป็นมะเร็งอย่ามาพูดพลอยๆแบบนี้นะคะมันเสื่อมค่ะเสื่อมมาถึงสำนักข่าวที่เสนอข่าวแบบนี้ด้วยค่ะแล้วนอกจากนั้นยังสามารถไปนู่นเลยค่ะสามารถบอกว่านอกจากนี้นะคะนอกจากนโยบายจำนำข้าวจะทำให้คนเป็นมะเร็งตับแล้วแท็บเล็ตรถคันแรกพิษส่งร้ายบั่นทอนสุขภาพเอามายังไงพูดเรื่องเชื้อราในข้าวอยู่ดีเดี๋ยวนะไปเรื่องแท็บเล็ตอันนี้มันเป็นรวมผลงานพรรคเพื่อไทยเพื่อการเป็นมะเร็งเหรอคะหรือไงบอกว่าอยู่ๆก็บอกว่าเด็กอเมริกาเป็นโรคสมาธิ2ต่อ30เด็กไทยเป็นโรคสมาธิสั้น 8% เด็กอเมริกาเป็น 6.7% สาเหตุมีทั้งอาหารการกินอาหารขยะน้ำอัดลมการนั่งหน้าจอเล่นเกมน้ำอัดลมนี่มันก็มาตั้งแต่สมัยตระกูลสารสินเข้ามาตั้งแต่หลายสิบปีแล้วไม่ใช่เหรอคะจะมาโทษอะไรกับนโยบายจำนำข้าวตอนนี้เกี่ยวหรือเปล่าเกี่ยวหรือเปล่าก็จำนำข้าวได้สตางค์แล้วเอาเงินไปซื้อน้ำอัดลมให้ลูกกินดิฉันพยายามเชื่อมก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเลือกหรือเปล่าคะถ้าเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้ที่จะกินน้ำอัดลมแล้วสมาธิสั้นเป็นมะเร็งตายเบาหวานขึ้นก็เป็นสิทธิ์ที่ส่วนตัวของเขารัฐมีหน้าที่จัดการเรื่องรักษาพยาบาลคุณก็ทำงบประมาณรักษาพยาบาลไปคุณหมอคงจะทำหน้าที่ในการเป็นคุณหมอเพื่อจะแนะนำหรือเปล่าแนะนำวิธีการที่ทำให้ชีวิตมีสุขภาพที่ดีถ้าอยากแนะนำอย่างนี้รัฐบาลเก็บภาษีน้ำตาลสิเก็บภาษีไขมันสิแล้วก็เอาภาษีนั้นน่ะมาทำเรื่องนโยบายสุขภาพแต่ไม่ใช่มาบอกว่ารัฐบาลคุณทักษิณรัฐบาลยิ่งรักแม่งเลวเอาจำนำข้าวเอาแท็บเล็ตมาแจกรถคันแรกทำให้เด็กไทยสมาธิสั้นว่ากินน้ำอัดลมมันเกี่ยวกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ไม่รู้แต่ดิฉันว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกือบจะไม่ใช่เป็นข้อมูลสุขภาพอยู่แล้วมันเป็นใกล้เคียงจะเป็นเฮดสปีชอยู่แล้วเป็นนะไม่ใช่ใกล้อะเป็นแล้วถ้าอ่านไม่ดีเนี่ยทำให้คนเพิงกระเจิงกระจายไปได้นะนี่มันเป็นทำให้เกิดความกังวลว่าเวลาเราจะซื้อข้าวเนี่ยเราจะต้องกังวลว่าข้าวอะไรมาจากไหนนึกออกมาโดยที่ไม่ได้มีความเขาเรียกว่าข้อมูลที่ให้เรามีการตัดสินใจได้มาดูนิดนึงว่าสถาบันอิสรามาจากไหนสถาบันอิสรามูลที่พัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะมาจากนี่ค่ะมาจากขยายออกเป็นผลงานของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้ผอ.ของสำนักข่าวอิสระคือคุณชวรงค์ลิ้มปัทมะปานีคุณชวรงค์เนี่ยนะคะดิฉันจะให้ดูความคิดเห็นของผอ.เขานิดนึงคุณชวรงค์เนี่ยเคยให้ความคิดเห็นเคยเขียนบทความต่อว่านิติราษฎร์การทำงานของนิติราษฎร์แล้วเคยออกแถลงการตอนที่รถของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการโดนทุบหรือโดนชนอะไรสักอย่างแต่เพื่อปกป้องเสรีภาพของสื่อมวลชนแต่พอเป็นเรื่องคุณสมยศโดนคดีหมิ่นเข้าคุกแล้วก็โดนจำคุกไป10กว่าปีคุณชวรงค์ในฐานะนายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ออกแถลงการไม่ได้หยิบยกมาเพราะมีความสับสนว่าอะไรเป็นสื่ออะไรไม่เป็นสื่อยังถกเถียงกันภายในสมาคมอยู่แต่ที่คุยกันเบื้องต้นคือเรา
ต้องพิทักษ์สื่อที่นำเสนอรอบด้านแต่ถ้าสื่อใดจะมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองของกลุ่มการเมืองเราไม่สามารถคุ้มครองได้คุณชวลงตอบคำถามแขกได้ไหมว่าข่าวที่คุณชวลงเอาลงในสำนักข่าวอิสระเนี่ยเป็นข่าวที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองโอเคฝากเอาไว้แล้วกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคันน้ำมันหมดหรอแล้วทำไงดีก็ลำบากสิครับตอนนี้น้ำมันอยู่นิดเดียวขุดมาเยอะๆเราก็มีใช้เยอะๆใช้เยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับถึงจะทันทราเวลเลอร์สเปเชียลอินอินเดียเที่ยวเหนือเมฆที่ดาร์จิลิงดินแดนแห่งสายฟ้าย้อนรอยอาณาจักรโบราณสิกขิมตระการตาศาสนศิลป์แบบทิเบตกับปุ้ยณัฐการถิ่นทิพย์9โมงครึ่งทุกวันเสาร์ที่16และ23กุมภาพันธ์และเสาร์ที่2ถึง23มีนาคมนี้ทาง Voice TV เคลื่อนชีวิตคุณรายการไลฟ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นทาง Voice TV สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับวันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าค่ะคุณผู้ชมฟังเรื่องจากแขกกินซาร่าแก้ปวดหัวกันแล้วก็ไปเที่ยวกันได้แล้วค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะเราจะไปบันเทิงอารมณ์กันเมื่อกี้นี้นะคะคนของเราที่ชอบกินข้าวมากลมขึ้นนั่งเรือนั่งเรือคืออารมณ์ในคราวนี้นี่เป็นร้อนลิงนะคะไม่ใช่รอเรือเมื่อกี้วิทยายุทธแบบแตกซ่านมากคุณใช่วิชาแบบตีกันอยู่ในจริงใจจริงจังก็ไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยไม่ช่วยไปเที่ยวกันดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าค่ะค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอนิดนึงได้ไหมบอกว่าเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าใครอยากจะสนใจเดินทางแบบนิ่มเนาะก็คราวนี้เนี่ยไปสิงคโปร์ก็สามารถตามซื้อหนังสืออันนี้ได้นะคะที่สำนักพิมพ์วงกลมค่ะดีไม่ดีแค่ไหนมาฟังคนนี้โมแล้วกันอ่ะเราคุณเขียนเองใช่ไหมเขียนเองคุณบอกสิคุณบอกสิคะเอาละค่ะสิงคโปร์จริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งเล่าไปทีนึงแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยมันเล่าได้ไม่หมดเล่าได้ไม่จบเพราะว่ากระตึ้งหนึ่งเกาะกระจิตหนึ่งเนี่ยนะคะมันมีเรื่องให้เล่าเยอะแยะมากมายเป็นเพราะว่าเขามีการวางแผนเมืองล่วงหน้าไปถึงเป็น10ปีมีนโยบายวางแผนเมืองมีองค์กรสำหรับการที่จะดูแลสภาวะหรือสภาพการเดินทางของประเทศทั้งประเทศไม่ว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาก็จะต้องทำรงคงไว้ซึ่งแผนระยะยาวในการพัฒนาประเทศทีนี้ไปสิงคโปร์แต่ละทีเนี่ยภูมิประเทศมันเปลี่ยนไปพี่เบียร์มันเล็กอย่างนั้นแต่มันหลอกดิฉันว่ามันใหญ่เพราะว่าเขามีการทำแลนด์สเคปหรือภูมิทัศน์เนี่ยให้มีความรื่นรมในที่นี้ก็คือว่าในแต่ละจุดเนี่ยแทนที่จะสร้างเป็นตึกตึงขึ้นมาตึงขึ้นมาก็มีการสร้างสวนหย่อม
ในที่นี้ไม่ใช่สวนครัวนะคะที่จะเอาต้นไม้มาลงกันเป็นกระถางกระถางหมดฤดูก็เอากระถางกลับไปเอากระถางใหม่กลับมาเคยได้ยินที่ไหนนะอันนี้ไม่ใช่สวนครัวสวนกทมค่ะไม่ใช่ตายชัดเจนเนี่ยค่ะการปลูกสวนของเขาเนี่ยคือเป็นการสร้างพาร์คพาร์คในที่นี้คือต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาดิฉันเห็นหน้าคุณแล้วทีนี้ดิฉันมาสิงคโปร์เนี่ยอันนี้เป็นมุมใหม่ก็คือมารีนาเบย์ใช่ไหมคะอันนั้นคือเห็นหน้าของดิฉันเองค่ะที่ไปเอามือวางให้คนทางลิตเติ้ลอินเดียหรือว่าย่านอันนั้นทำให้ข้างหน้าที่อยู่บนมือของดิฉันเนี่ยใช่ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซึ่งดิฉันชอบมากใช้แสงจากข้างนอกใช้พลังน้ำที่ไหลออกมาเป็นส่วนหนึ่งในสถาปัตยกรรมของสถาบันนี้มีเข้าไปตรงนี้เนี่ยทุกมุมเนี่ยนะคะเข้าไปสถานที่สำคัญหรือสถานที่ท่องเที่ยวจะมี Wi-Fi ให้ใช้คล้ายๆท้องฟ้าจำลองบ้านเราปะไม่เคยมีมิวเซียมแสดงงานศิลปะคุณเห็นเป็นอุ้มๆอย่างเงี้ยเขาเอาไว้อุ้มน้ำฝนใช่ค่ะน้ำฝนแล้วก็ตรงกลางจะเป็นน้ำฝนหยดลงมาได้แล้วก็ลงไปที่บ่อปลูกบัวลิลลี่เหมือนบ่อของโมเน่เลยขนาดนั้นนะนี่คือมุมมองใหม่เมื่อกี้นี้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นขอบชายทะเลมานีนามันเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นคาสิโนด้วยเชื่อไหมคะตึกอันนี้นะคะเป็นคาสิโนแล้วก็เป็นโรงแรมคือมารีนาเบย์แซนใช่ไหมคะแซนเบย์เขาสามเปิดมาเพียงแค่6เดือนสามารถทำรายได้มากถึงลาสเวกัสทำมาเป็น10ปีและมากกว่ามาเก๊านี่ที่เดียวนะพี่เบียร์นี่ที่เดียวไม่เกี่ยวกับการให้คนเล่นการพนันหรือไม่ใช่ขอ3วิเมืองไทยสนใจไหมคะค่ะเขามองว่าอะไรนิ่งคิดว่าสิงคโปร์ไม่ได้มุ่งเรื่องของการเมืองค่ะไม่ได้มุ่งของรางปกครองมากกว่าการมุ่งเรื่องการพัฒนาและทำให้คนสิงคโปร์อยากอยู่สิงคโปร์เหมือนกรุงเทพไม่ต้องทำให้กรุงเทพเนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวของไม่ใช่เป็นเมืองอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแต่ขอให้ทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่คนกรุงเทพอยากอยู่ค่ะสิงคโปร์ทำสำเร็จว่าคนสิงคโปร์เองอยากอยู่สิงคโปร์เพราะว่าสาธารณูปโภคหลายๆอย่างการเดินทางคนสิงคโปร์ไม่ต้องใช้รถอันนี้พูดมาเราจะมาตีกันหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะ1ใน10ของคนสิงคโปร์เนี่ยสามารถจะได้รับใบอนุญาตให้มีรถได้เพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาการรถติดและการซื้อรถยนต์ของคนสิงคโปร์เนี่ยก็จะต้องมีการเสียภาษี 1.5 เท่าของราคารถและรถในสิงคโปร์1คันเนี่ยราคาเท่ากับรถ Porscheในอเมริกาขนาดนั้นทีเดียวคือเขาทำราคาให้แพงคือทุกอย่างมันมีการวางแผนเป็นสัดส่วนว่าโปรและคอนได้อะไรมาเพื่อเสียอะไรนะคะเอาละค่ะเรามาดูขอบฟ้าสิงคโปร์กันแล้วเราเข้าไปดูย่านที่เมื่อกี้นี้เห็นว่านิ่มมือเป็นลายอะไรเข้าไปดูกันเลยในย่านเลตเตอร์อินเดียมีเรื่องจะเล่าว่าสิงคโปร์ถึงจะมีความโมเดิร์นเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะคุณคนนี้นะคะเขาเพ้นท์มือดิฉันเห็นหน้าดิฉันชอบมากคือไม่กล้าจะมีรอยสักแต่ชอบอันนี้แหละอาทิตย์นึงก็หายไปนิ่งก็ถามเขาว่าราคาเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมบอกว่าราคาเท่าไหร่นิ่งบอกว่า10เหรียญนะผมพูดภาษาเขาด้วยดิคุณต้องทำหน้าแบบที่คุณเล่าเมื่อกี้ก็ถามเขาว่า how much mister ก็บอกว่าno give me your hand I am India I can do it for you นิ่งก็ยื่นมือไปให้แล้วเขาก็บอกว่า10เหรียญนะนิ่งบอกว่า10you know $10 เขาก็เลยบอกว่า no don't worry how much เขาก็ไม่บอกนิ่มอีกแล้วก็ไม่ยอมให้นิ่มดึงมือกลับนะนิ่มก็กลัวเดี๋ยวเขียนมาแล้วมาเก็บเงินเราแพงใช่ไหมเข้าปากช้างมือเข้ามือแขกแล้วไม่สามารถหนีไปไหนได้เนี่ยยื้อกันอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็จะดึงมือกลับเขาก็ดึงมือนิ่มไว้แล้วไม่ยอมบอกราคาทันใดนั้นเริ่มวาดเลยจดเห็นหน้าลงมาทันทีมันเป็นสีสันของสิงคโปร์ที่เขาเก็บเขาเรียกว่ากลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างเอาไว้ในเมืองคือนี่ว่าสิงคโปร์เนี่ยเหมือนนิวยอร์กเหมือนแมนฮัตตันอย่างนึงเหมือนจริงๆก็คือว่ามันเป็นหม้อต้มยำค่ะโยนทุกอย่างใส่ไปเลยค่ะแล้วกลายเป็นต้มยำคือคุณจะเป็นกุ้งเป็นใบตะไคร้จะเป็นใบมะกรูดหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเมื่ออยู่ในหม้อแล้วคือต้มยำเพราะฉะนั้นคนสิงคโปร์เนี่ยเขาจะพูดได้ว่า I am Indiaผมเป็นคนอินเดียแต่ว่า I am Singaporean คือพ่อแม่ที่สิงคโปร์มาเลยเขาจะพูดกันอย่างนี้ I'm Chinese in Malaysia ใช่ใช่ I'm Chinese in Singapore คือเขาจะมีคือต้องบอก race แล้วก็ nationality กับ race เป็นคนละอันใช่ซึ่งพี่แขกเคยพูดในเรื่องของคำว่าชาติค่ะนิ่มก็ไปเข้าใจชัดๆว่าโอเคเวลาที่พี่แขกอธิบายมาในเชิงวิชาการปุ๊บเนี่ยในประสบการณ์ในการเดินทางของเราก็ไปเข้าใจว่าสอดคล้องพอดีสอดคล้องในแต่ละภูมิทัศน์หรือว่าในแต่ละอะไรนะสัญชาติแต่ละคนในแต่ละประเทศว่าเขาอยู่กันยังไงเขาใช้ความประนีประนอมเอื้อพาอาศัยกันยังไงอีกหน่อยไทยจะบอกว่า I'm Lao in Thailand อะไรอย่างนี้ อะไรอย่างนี้สีสันของ Little India เนี่ยคนขับแท็กซี่เขาบอกนิ่มว่ามันออริจินอลมากคือมันดั้งเดิมมากเพราะว่าคนอินเดียยังมีวัฒนธรรมของตัวเองอย่างเข้มข้นซึ่งทำให้คนไปสิงคโปร์หลายๆคนเนี่ยมีความชอบในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเจอวัฒนธรรมเข้มข้นแบบนี้แม้กระทั่งตึกรามบ้านช่องสมัยก่อนที่เป็นทุ่งเลี้ยง
ควายเนี่ยนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะปัจจุบันนี้นะคะก็ยังพอจะเห็นมุมว่ามันเคยเป็นทุ่งมาขนาดไหนเพราะเขาจะมีที่ว่างเอาไว้แล้วตึกรามบ้านช่องเนี่ยก็ยังคงเอาไว้ตั้งแต่เหมือนสมัยเซอร์สแตมฟอร์ดมาเจอสิงคโปร์แล้วก็มาสร้างเลทเทิลอินเดียมันไม่ใช่ว่าจะกลายเป็นเหมือนเดิมแล้วไม่มีการพัฒนานะคะสองอย่างเนี้ยมันเดินทางไปด้วยกันนี่ตามความรู้สึกของเรานะร้านค้าได้เคยขายของเนี่ยร้านตรงนี้เนี่ยก็เป็นร้านขายของแบบถูกๆอ่ะคุณจะเดินเข้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแพงๆคุณก็ซื้อของได้หรือคุณจะมาช็อปตลาดเป็นผลไม้ที่มาจากไหนก็ไม่รู้ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะนี่คุณผู้หญิงนี่เป็นพร็อพต้องเดินผ่านตรงนี้ทุกวันนะดิฉันเดินตามตลอดเลยจากสิงคโปร์จากลิตเติ้ลอินเดียปุ๊บเนี่ยนะคะย่านใกล้ๆกันคือย่านอารับสตรีทอารับสตรีทก็ชื่อบอกแล้วแล้วก็เป็นชุมชนแรกๆเลยค่ะที่เซอร์สแตมฟอร์ดเนี่ยได้มาเอสทาบลิชหรือว่าตั้งเอาไว้กับคนพื้นเมืองก็ยังมีมัสยิดอยู่ตรงกลางเมืองเป็นมัสยิดเก่าแก่ซึ่งยังมีความคึกคักอยู่มีคนไปไหว้มีคนไปละหมาดอยู่นะคะขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยย่านอารับสตรีทมันตื่นเต้นมากค่ะพี่เบียเขาไม่ให้ขายสุราใช่ไหมคะแต่ว่าก็กลายเป็นว่าไม่เห็นจะต้องขายสุราไม่เห็นจะต้องไปดื้อเถียงเลยก็ประกอบการอื่นสิเปิดร้านบูติกขายเสื้อผ้าขายแผ่นเสียงร้านตัดผมร้านแทททูแล้วก็มีร้านขายชามีร้านสุภัยนะคะสุภัยแบบตุรกีมีร้านตุรกีมันกลายเป็นอีกสีสันนึงเรียกบารากูมารากูใช่ฮับบุบบับบุบไพอะไรกันใครจะเรียกยังไงก็ว่าไปมันเป็นอีกสีสันนึงแล้วมีกราฟฟิตี้ถึงแม้ว่านิ่งรู้สึกว่าสิงคโปร์มันจะเป็นครีเอทีฟคอนโทรลนี่ถึงจะสร้างสรรค์แบบคอนโทรลมันก็ยังดีกว่าไม่มีเลยอ่ะเอางี้ละกันเพื่อนฝรั่งบางคนก็แบบไม่รู้สู้เมืองไทยไม่ได้อะไรเงี้ยคือเขาก็ชอบเมืองไทยไงเราก็ไม่ว่าแต่เราอยากจะให้เขามองว่ามันก็ยังดีกว่าไม่มีที่ว่างให้ทำอะไรเลยนะค่ะนี่มันก็เป็นสีสันของย่านอารับสตรีทที่นิ่มอยากจะบอกว่าถ้าไปสิงคโปร์ไม่ใช่ไปแค่ช็อปช็อปแล้วอย่าคิดว่าเที่ยววันเดียวจบไปใช้เวลาบางคนบอกว่าสิงคโปร์แปลว่าออชาร์ดไม่นะแล้วจริงๆแล้วสิงคโปร์ที่แปลว่าออชาร์ดเนี่ยเขาก็มีกันเป็นสัดเป็นส่วนค่ะถนนเดียวจบอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ต้องไปกระจายไปที่อื่นไม่ต้องไปลาลามละล่วงถึงสวนถึงบ้านใครหรือชุมชนใครนะคะนี่เป็นศิลปินอ้าวหายไปยังเล่าไม่จบเลยอ่ะไปตั้งหลายวันอ่ะต่อแล้วน้องศิลปินคนนี้เป็นลูกครึ่งไทยเป็นลูกครึ่งไทยสิงคโปร์เขาก็มาเปิดร้านเป็นแบบร้านกึ่งๆฮิปปี้นิดๆที่เรามีคือมันเป็นคือถ้าอยู่ในเมืองไทยอาจจะไม่ตลกอาจจะไม่ใช่ตลกอาจจะไม่โดดเด่นไงแต่พออยู่ที่สิงคโปร์นี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีสีสันขึ้นมันมีแนวโน้มว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งหรือการช้อปปิ้งอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นดินามิกของสิงคโปร์นะคะเราจะมีภาพสิงคโปร์ว่าห้ามนู่นห้ามนี่เคร่งครัดมากแต่ก็เห็นว่าเขาเริ่มแบบปล่อยมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะตื่นเถิดประเทศไทยตื่นเถิดคนไทยตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆตื่นมาร่วมเปิดฟังวิชาการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวรอบวันตื่นเพื่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันสถานการณ์พบกับ Wake Up Thailand ขยายเวลาเพิ่มเป็น2ชั่วโมง7โมงถึง9โมงเช้าเต็มอิ่มกับการวิเคราะห์ที่รอบด้านสนุกสนานกับเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นเปิดโลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
พบกับเรา3คนได้ใน Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TV ค่ะช่วงสุดท้ายของ Divas Cafe แล้วนะคะมาดู SMS กันนิดนึงมีคุณผู้ชมบอกว่าคุณแขกคะใจเย็นๆบางก็บอกว่าช่วยเสิร์ฟน้ำคุณแขกนิดหน่อยแต่ยังไงก็ตามรวยแล้วมีคนอธิบายบอกว่ากินข้าวไม่เป็นมะเร็งหรอกค่ะแต่กินยอดข้าวรับรองมะเร็งตับทุกรายนะคะแต่ว่านางแบบคุณชีน่าของเราก็ไม่เป็นอะไรนะคะบอกว่าพี่เบียร์เล่าสนุกจังเลยพี่เบียร์สิงหวานทรมานใจนะคะเยอะมากอ่ะไม่ทันคุณผู้ชมกองเชียร์คุณแขกมาอุ่นหนาฝาข้างมากค่ะทุกคนรู้สึกว่าเวลาที่คุณแขกของขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็จะรู้สึกว่าอิ่มเอมรู้สึกจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ดุเดือดมากครับถึงแบบเป็นถึงพริกถึงขิงกันคุณผู้ชมสนุกดีเราสองคนก็สนุกเหมือนกันเราดุเดือดอยู่ในชุดเสื้อผ้าสวยๆจากเบจนะคะของคุณนิ่มเป็น Fly Now 3ค่ะเครื่องประดับอุลาล่ารองเท้ามณีสินนะคะค่ะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาคุยเรื่องข้าวกับแขกต่ออ๋อจะกิ้มคุณผู้ชมส่ง SMS มาว่ามีข้าวจากเชียงรายยี่ห้อทำอร่อยมากแขกยืนยันว่าแขกกินข้าวยี่ห้อนี้ก็อร่อยจริงๆค่ะนะคะและถ้าอยากคุยกับเราต่อก็ไปคุยกับเราได้ที่แฟนเพจของเรา Divas Cafe Facebook/divascafe หรือเขียนอีเมลมาที่ divascafetv@gmail.com ค่ะแล้ววันนี้ติดตามคลิปปิดท้ายรายการของเรานะคะ Divas Cafe ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ She says she's gone.